ับผมสวัสดีครับผมในคมบีศรีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาร่วมงานเขาเรียกแชร์ประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับร้านกาแฟการบริหารการจัดการนะและอื่นๆอีกมากมายนะฮะในฐานะที่เริ่มทำกาแฟเรียกว่าเปิดให้บริการร้านกาแฟมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะครับแล้วก็ได้ลงทุนเครื่องนะผมใช้คำว่ายี่ห้อนะนำเข้าจากอิตาลีชื่อลาสกาล่าสองนะฮะซึ่งเครื่องในปัจจุบันนี้ก็ยังได้ใช้อยู่นะครับก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะฮะหน้าอนุบาลพะเยานะฮะการทำธุรกิจร้านกาแฟมันเป็นเสน่ห์นะครับเขาเรียกว่ามีอยู่สองอย่างผู้ชายชอบบรรยากาศในการดื่มกาแฟผู้หญิงชอบเล่นลานะครับร้านกาแฟมีเสน่ห์ผมไปทานกาแฟยกตัวอย่างนะฮะกาแฟร้านเมื่อก่อนชื่อว่าคอกาแฟถ้าท่านเป็นคอกาแฟสมัยก่อนจะรู้จักกันดีนะฮะตอนนี้ย้ายไปอยู่แถวแม่ใจแม่ปืนนะฮะผมไปทานกาแฟกาแฟเหมือนกันแต่บรรยากาศในการพูดคุยกับเจ้าของร้านเขาเรียกว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับไปทานกาแฟถ้าไปร้านนี้แล้วก็ต้องไปเจอคนนี้มันถึงจะได้อรรถรสในฐานะของผู้ประกอบการผมขอให้กำลังใจทุกท่านนะฮะทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นเอกลักษณ์ของร้านของท่านและจะประสบผลสำเร็จ